ผมเรามาติดตามฟุตบอลช้างน้อยเกมในรุ่น12ปีกันต่อนะฮะตอนนี้เป็นครึ่งเวลาหลังของคู่ระหว่างตัวแทนจากกรุงเทพเหนือในชุดสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็กรุงเทพตะวันออกนะฮะในชุดสีเทาซึ่งผลการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะฮะกรุงเทพตะวันออกในชุดสีเทาก็สามารถยิงประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะฮะแล้วก็ครึ่งเวลาหลังนี้กรุงเทพเหนือในชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวานะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการแก้เกมของโค้ชบอยนะฮะของกรุงเทพเหนือจะแก้เกมออกมาได้ยังไงบ้างนะฮะตอนนี้ตามอยู่0ประตูต่อ1ครับก็ดูจากเมก้านแล้วนี่เป็นรองทั้งรูปร่างเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็อายุก็น่าจะห่างกันสักเล็กน้อยไปเร็วไปไปสำหรับคลิปนี้นะคงจะเป็นคลิปสุดท้ายของการเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันช้างน้อยเกมให้ท่านผู้ชมได้ดูในวันนี้นะฮะวันหลังมีโอกาสมีเวลาว่างนะจีโฟก็จะตามมาเก็บบรรยากาศการแข่งขันให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะฮะช่วงนี้ฟุตบอลที่จีโฟได้ติดตามก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นของฟุตบอลนักเรียนกรมราชศึกษาประเภทถ้วยคอแล้วก็ถ้วยขอซึ่งช่วงนี้ถ้วยขอกำลังอยู่ในช่วงรอในรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศในกลางเดือนหน้านี้ก็ช่วยคอก็เริ่มแข่งขันในรอบแรกกันไปแล้วตั้งแต่วันที่11นะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ได้จังหวะพอดีแล้วครับตรงนี้2ประตูต่อ0นะฮะกรุงเทพตะวันออกขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วครับในครึ่งเวลาแรกหลังจากที่ไม่ใช่ในครึ่งเวลาหลังครับหลังจากที่ครึ่งเวลาแรกกว่าจะยิงได้ก็ต้องรอถึงท้ายเกมเลยทีเดียวท้ายเวลาเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ประตูที่2มาแล้วครับเหนือได้ทุ่มครับบอลลอยข้ามสนามไปฝั่งนู้นเลยนะต้องเอาบอลลูกใหม่เป็นลูกทุ่มของกรุงเทพตะวันออกครับไม่ทันนะลูกนี้ออกไปก่อนนะฮะ
อกนะครับทันครับลูกนี้ลูกนี้โอ้โหเกือบเป็นประตูที่3นะฮะกระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูนะคานมันเตี้ยไปนิดนึงนะฮะบอลไปโดนคานกระเด้งออกเส้นหลังเทพเหนือเป็นฝ่ายตั้งเตะขึ้นมาจากเส้นหน้าประตูครับลูกนี้โคกเรียบร้อยไปอีกประตูหนึ่งแล้วครับโอ้โหขึ้นนำไปเป็น3ประตูต่อ0แล้วลูกนี้เกือบจะจับภาพไม่ทันนะฮะ3ประตูต่อ0กรุงเทพตะวันออกทิ้งห่างไปอีก1ประตูครับผมในครึ่งเวลาหลังลูกนี้พลาดโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบได้จังหวะยิงเกือบได้จังหวะยิงประตูตีไข่แตกแล้วนะแต่ยังทำไม่ได้ครับกรุงเทพเหนือออกมาก่อนนะตอนนี้เจ็บครับลูกนี้มีนักกีฬาของกรุงเทพเหนือบาดเจ็บจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะเข้าปะทะกันแต่ตอนนี้กรุงเทพตะวันออกเตรียมเปลี่ยนตัวอยู่2คนนะหมายเลข7กับหมายเลข8เจ็ดเข้า12ออก7เข้าแล้วก็14ออก8เข้า14ออก8เข้าการเปลี่ยนตัวเรียบร้อยนะฮะ2คนนะฮะ
มายเลข7กับหมายเลข8หมายเลข3ของกรุงเทพเหนือก็ลุกขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้เป็นลูกทุ่มของกรุงเทพตะวันออกตรงตัวผู้สาประตูครับลูกนี้ได้เป็นลูกทุ่มครั้งหนึ่งนะครับกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพเหนือขอเปลี่ยนตัวนะอันนี้ก็ลงมาอีก2คนหมายเลข9กับหมายเลข2หมายเลข7ออกหมายเลข9เข้า7ออก7ออก5ออก2เข้าสองเข้านะฮะมาเรียบร้อยเปลี่ยนไปแล้วทีมละ2คนนะฮะสกอร์30กรุงเทพตะวันออกนำอยู่นะในชุดสีเทาลองยิงดูเลยนะฮะลูกนี้ฟาวครับเอาละครับกรุงเทพเหนือได้เป็นฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษระยะนี้นะฮะมีลุ้นเลยทีเดียวนะฮะ
ทีมที่มีคะแนนทีมหมายเลข11ของกรุงเทพเหนือจะเป็นผู้ยิงนะฮะ7ประตูครับคุณที่7ครับโอ้โหสลับกำแพงไปนะฮะยังได้เป็นลูกเตะมุมครับผมขอเรียนเชิญบุคลากรชายทุกท่านที่สนามกีฬาดินแดงในเวลานี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญบุคลากรชายทุกท่านที่สนามกีฬาดินแดงในเวลานี้ด้วยค่ะได้มงครับแต่ไม่ตรงกรอบว่าอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแดดไม่ค่อยมีนะฮะหรือว่าโชคดีของน้องๆ นะแล้วก็ของจีโฟกด้วยนะไม่งั้นยืนตากแดดกันอีกนานเลยทีเดียวเรื่องของบาดเจ็บนะครับทั้งนี้ให้ขอขอบคุณยิ่งยิงลูกนี้ติดยังติดกองหลังไว้นะไม่งั้นมีโอกาสเข้าไปตุงตะข่ายอีกลูกนึงแล้วนะฮะเปลี่ยนตัวครับผมกรุงเทพตะวันออกขอเปลี่ยนตัวอีก2คนนะฮะเปลี่ยนตัวนะครับโดนน้ำเงินโดนน้ำเงินรองโดนน้ำเงินเปลี่ยนตัวด้วย9ออก10เข้า9ออก10เข้า16ออก15เข้าเปลี่ยนไปอีก2คนนะฮะกรุงเทพตะวันออกเรียบร้อยครับลูกนี้ลังเลนะฮะเกี่ยงกันนะกองหลังของกรุงเทพเหนือพลาดนะฮะ4ประตูต่อ0กรุงเทพตะวันออกนำห่างไปอีก1ประตูครับผมกรุงเทพกลางนะครับกรุงเทพกลางกับกรุงเทพใต้นะครับมาตรวจหลักฐานได้เลยนะครับเตรียมนักกีฬามาเลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหลูกนี้นิดเดียวนะฮะไปไป
แล้วก็โล่งๆครับลูกนี้ลูกกระชอกมาก็เก็บได้ก็เรียบร้อยเลยนะฮะหมายเลข10 5ประตูต่อ0ครับกรุงเทพตะวันออกเดี๋ยวตัวหน่อยจ้ะ13ออก14เข้า13 3 13 13ออก14เข้า13 13 13อ่ะเบอร์3ไม่ใช่13มีไหม13 13 13ได้ยินว่าเป็น3นะ13นะครูเราครูไม่ได้อยู่ถ่ายนะเดี๋ยวไปธุระอันนี้ลงอันนี้ลงที่บ้านสนามบอลในเวลานี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญบุคลากรชายทุกท่านที่บ้านสนามไม่ได้อยู่ถ่ายตอนแข่งก็อยู่ถ่ายตอนนี้นะโอ้ทำไมไม่ถ่ายแล้วฮะเดี๋ยวครูก็ไปแล้วไปถ่ายที่ไหนต่อเดี๋ยวครูมีธุระครับไอ้ขวดไอ้ขวดเนี่ยสู้ๆนะสู้ๆไอ้ขวดต่อยกันก็ไม่ได้อยู่ถ่ายในคู่ต่อไปนะก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้โอกาสหน้านะคงจะได้เจอกันอีกหลายครั้งนะฮะสำหรับน้องๆในแต่ละทีมที่ยังอยู่ในวงการการเล่นฟุตบอลอยู่นะฮะคงจะได้เจอกันอีกนานเลยทีเดียวนะฮะตัวครับมาเลข2ครับมาเลข2เอาไปสัมภาษณ์ดูเข้าประตูต่อ015นาทีก็คงเหลือเวลาประมาณ 2-3 นาทีแล้วตอนนี้
รามาลุ้นดูครับว่ากรุงเทพเหนือจะยิงประตูตีไข่แตกได้สักลูกหนึ่งหรือเปล่านะฮะในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังทีมกรุงเทพใต้ครับทีมกรุงเทพใต้นักกีฬามาครบไหมโอเคครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะฮะก็ผลก็ปรากฏว่ากรุงเทพตะวันออกเอาชนะกรุงเทพเหนือไป5-0นะฮะในฟุตบอลช้างน้อยเกมในรุ่น12ปีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าบรรยากาศรอบๆจะเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะสำหรับน้องๆครับผมสำหรับสปอร์ตออนทัวร์วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะว่าเราจะพาท่านผู้ชมมาดูการแข่งขันของรายการอะไรแล้วก็ที่ไหนอีกก็อย่าลืมคอยติดตาม G-Fox Sport On Tour นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับกลับแล้วครับครับผมตามคาดได้ครับผมครับลงเลยป่ะฮะลงเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูครับคืนนี้ก็ได้ดูแล้วครับไม่อยากขายดูเลยรถเยอะมันจะขายขวาขวาสวัสดีครับทีมอะไรครับวัดบึงครับฮะวัดบึงครับแข่งหรือยังแข่งแล้วครับผลเป็นยังไงชนะ83หรือ80 83ครับโอเคครับเยี่ยมมากชนะ83ครับบ้านบึงนะ83เยอะกว่าวัดบึงยิงยิงเขาเยอะจังแต่รุ่นน้องอ่ะที่เป็นไอ้นี่ตัวสำรองไปแข่งแพ้70อ๋อฟุตซอลวัดบึงแพ้70แต่ชนะวัดบึงไว้83โอเคครับผมแพ้83